วาดรูปหมูเด้งขายมีโอกาสติดคุกหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะไปถามทนายมืออาชีพให้รู้เรื่องกันไปเลยค่ะปั่นก็เลยวาดรูปหน้าดาราคนนี้ออกมาเป็นพวกคุณแจ้แล้วก็เอาพวกคุณแจ้ไปขายจริงๆน้องมันสามารถทำได้ไหมคะร้านค้าจากประเทศอื่นทำมาสคอตเหมือนกันถือว่าผิดลิขสิทธิ์ไหมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยมีมาสคอตไทยดังๆหลายตัวเลยเช่นน้องหมีเนยหรือว่าตัวที่เป็นสัตว์จริงๆเช่นน้องหมูเด้งขึ้นมาซึ่งพอมีความนิยมเนี่ยก็มีอาร์ติสต์ออกมาวาดรูปแฟนอาร์ตแล้วก็มีบางคนเนี่ยวาดเป็นสติ๊กเกอร์หรือว่าสินค้าต่างๆเอาไปขายทีนี้เนี่ยในเน็ตเนี่ยก็เลยเริ่มมีประเด็นขึ้นมาว่าถ้าเราไม่ใช่สวนสัตว์เขาเขียวหรือเจ้าของใครเป็นเจ้าของแล้วเราวาดเอาไปขายถึงแม้เราจะมีการเปลี่ยนชื่อนิดๆหน่อยๆก็ตามผิดกฎหมายหรือเปล่าซึ่งจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะซึ่งตั้งแต่เราเรียนวาดรูปในมหาลัยเนี่ยก็มักจะมีคำถามนี้จากเพื่อนๆเราบ่อยๆค่ะว่าสมมุติว่าเราเอาเทพนิยายคลาสสิกเช่น Little Mermaid หรือ Alice in Wonderland มาวาดอย่างเงี้ยเราทำผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะไปถามทนายมืออาชีพให้รู้เรื่องกันไปเลยค่ะว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ในการวาดรูปเนี่ยครอบคลุมถึงขนาดไหนและถ้าเกิดว่าเราเป็นนักวาดแล้วเราอยากมาปกป้องผลงานของตัวเองเนี่ยเราต้องทำยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เจมส์นะคะครับผมทนายที่ฮอตที่สุดในประเทศวันนี้มีอะไรให้พี่รับใช้อย่างประเด็นตอนนี้ที่เป็นเรื่องเลยคือคมีน้องหมูเด้งอ๋อหมูเด้งหมูเด้งที่มีคนวาดรูปเป็นสติ๊กเกอร์ลายเป็นสินค้านี่แต่ว่าไม่ได้เป็นสวนสัตว์วาดแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ชื่อหมูเด้งเนี่ยเขาจะใช้ชื่ออื่นๆแบบหมูย้อมหมูอะไรแบบนี้ให้มันคล้ายๆแบบนี้ผิดลิขสิทธิ์ไหมพี่โอ้โหเราต้องลงลึกไปถึงทำไมเขาต้องร่างหรือตรากฎหมายพรบลิขสิทธิ์ขึ้นมาเพื่อปกป้องศิลปินหรือเปล่าคะถูกส่วนหนึ่งขยายความนิดนึงแล้วกันว่างานที่มีลิขสิทธิ์แต่ละอย่างมันออกมาจากไหนครับสมองจินตนาการที่อยู่ในสมองแล้วก็กลั่นกรองออกมาหรือสรรสร้างด้วยเทคนิควิธีการต่างๆเพื่อให้ออกมาซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นกฎหมายจึงคุ้มครองมันสมองของบุคคลเหล่านี้ความวิริยะอุตสาหะของบุคคลเหล่านี้จึงเกิดการร่างกฎหมายขึ้นมาแต่เราชอบข้อนี้มากที่บอกว่าปกป้องความวิริยะอุตสาหะความพยายามของมันสมองคนเคที่ถูกครับก้อนสมองปั่นรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเหมือนมีคนดูแลมันเหมือนคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาป่ะถูกต้องครับก็นี่แหละความหมายของคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาที่ตรงนั้นที่กำลังทะเลาะกันอยู่หมูเด้งต้นแบบคือสัตว์ตัวหนึ่งสมมติวาดรูปหมูเด้งออกมางานมีลิขสิทธิ์ตัวนี้คือภาพวาดเอาไปทำเป็นภาพติดเสื้อเขาเรียกว่าศิลปะประยุกต์ต้นแบบคือภาพวาดแต่เอาภาพวาดตัวนี้ไปทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเขาเรียกว่าเป็นศิลปะประยุกต์เพราะฉะนั้นถามว่าตัวรูปหมูเด้งตัวหนึ่งสมมติคนวาดเป็นสิบคนมองต่างมุมกันไปหรือมองในมุมเดียวกันก็ตามมันไม่มีทางที่จะสามารถวาดหมูเด้งให้ได้ลักษณะเดียวกัน 100% เป็นไปไม่ได้ต่อให้ยืนอยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่มีคนเมื่อวานนี้มีคนยืนอยู่ตำแหน่งนี้แล้ววาดภาพนี้ออกไปคนนี้มายืนอยู่แล้วได้ภาพนี้ออกไปก็เป็นคนละภาพกันก็คือประมาณว่าเนื่องจากหมูเด้งเนี่ยเขาเป็นสัตว์เขาไม่สามารถจะรักษาลิขสิทธิ์ได้พอตัวเขาไม่มีลิขสิทธิ์ตัวเขาไม่มีลิขสิทธิ์สมมติว่าพี่เลี้ยงของหมูเด้งถ่ายรูปหมูเด้งวาดรูปหมูเด้งแล้วมีคนไปก๊อปปี้ภาพวาดภาพถ่ายอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติปั่นอย่างเงี้ยปั่นเดินไปสวนสัตว์เองแล้วปั่นถ่ายรูปหมูเด้งเองแล้วปั่นวาดรูปจากภาพถ่ายหมูเด้งของปั่นเองอันนี้ก็คือไม่ผิดลิขสิทธิ์ไม่ผิดครับในทางกับการกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองงานลิขสิทธิ์ของน้องซึ่งเป็นงานภาพวาดงานภาพถ่ายต่างหากน้องเอาไปลงสื่อสังคมออนไลน์ปุ๊บใครมาก๊อปปี้แล้วเอาไปโพสต์นะครับผิดกฎหมายลิขสิทธิ์หมดแม้จะไม่ได้เอาไปขายก็เป็นความผิดเหรอคะถูกต้องทุกวันนี้มีคนสับสนว่าถ้าเอางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเอาไปใช้ในทางการศึกษาแล้วไม่เป็นความผิดไม่จริงครับกฎหมายแก้ไขใหม่อ่ะนะถึงแม้คุณจะเอางานของผู้อื่นไปใช้ในเชิงของวิชาการศึกษาไม่ได้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์คุณต้องให้เครดิตเจ้าของเขาให้เครดิตแบบเขียนเครดิตอย่างนี้ CR ทนายเจมส์ CR น้องปั๋น CR ใครๆก็ว่ากันไปต้องขอบคุณเขา
ต้องยกย่องเขาในฐานะที่เขาคือเป็นคนทำถูกต้องให้เครดิตเราจบเลยเหรอคะจบเลยครับถ้าไม่ได้ไปขายนะแต่ถ้าเกิดเราไปขายคุณต้องขออนุญาตเขาอันนี้อยู่ในกรณีที่สมมติว่าปั่นวาดรูปแบ็คพิงจาก MV ของแบ็คพิงแล้วปั่นเครดิตเว็บพิงทำไมต้องเครดิตเพราะว่าในเมื่อเราวาดภาพก็ออกมาตัวต้นแบบกับตัวก๊อปปี้ต้องเป็นงานประเภทเดียวกันอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากสมมติงานตัวนี้เป็นงานหนังสือการ์ตูนค่ะผมเอาหนังสือการ์ตูนไปทำมิวสิกวิดีโอผมไม่ผิดนะผมไม่ได้ก๊อปปี้งานนี้นะแต่ผมเอาไปพัฒนาใหม่คดีละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมีอยู่ภาค2ภาคภาคหนึ่งก็คือเป็นภาคของคดีอาญาซึ่งมีทั้งโทษปรับทั้งโทษจำคุกแล้วแต่ข้อหาเนื้อส่วนในคดีแพ่งคือคดีที่ต้องชดใช้เงินค่าเสียหายให้กับเขาในคดีละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าใดๆสามารถแยกฟ้องเป็น2 ส่วนกฎหมายอาจจะไม่ได้คุ้มครองไปถึงเรื่องของอาญาเพราะมันคนละประเภทกันแต่กฎหมายคุ้มครองในทางแพ่งแน่นอนเพราะคุณไม่ได้ขออนุญาตเขาทำให้เขาถูกละเมิดเสียสิทธิ์ในเรื่องของทรัพย์สินทางความหาได้ของเขาเพราะคุณเอาไปแสวงหาผลประโยชน์โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับในทางแพ่งคุณต้องรับผิดชอบถ้าเขาร้องขอให้คุณต้องหยุดเพราะคุณไม่ได้ขออนุญาตฉันเขาก็ต้องหยุดอย่างเรื่องหมูเด้งเนี่ยคีย์เวิร์ดคือน้องเป็นสัตว์ไม่สามารถถือลิขสิทธิ์ได้แล้วสมมติอย่างสวนสัตว์เนี่ยค่ะสมมติสวนสัตว์เป็นเจ้าของแล้วสวนสัตว์ไปจดลิขสิทธิ์ชื่อหมูเด้งอย่างเงี้ยค่ะสวนสัตว์ก็จะเป็นคนฟ้องคนอื่นที่ทำสินค้าละเมิดหมูเด้งได้ไหมต้องบอกงี้คำว่าหมูสมมติเขาเอาคำว่าหมูเด้งไปจดเครื่องหมายการค้าคำว่าหมูกับเด้งเขาต้องสลักสิทธิ์คนอื่นจะใช้คำหมูได้คนอื่นก็ใช้คำว่าเด้งได้แต่เมื่อเอามารวมกันเมื่อไหร่แล้วมันเป็นลายลักษณ์อักษรที่ทางสวนสัตว์เนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาให้มันแตกต่างคำว่าหมูเด้งมันแตกต่างจากชาวบ้านเขามันมีสีสันที่กำหนดไว้มันมีฟอนต์ที่มันแตกต่างที่มันไม่ได้เหมือนหมูเด้งโดยปกติใครก็ตามแต่ที่เอาคำว่าหมูเด้งไปแล้วไปประดิษฐ์ประดอยให้มันใกล้เคียงกันเหมือนกันสีเหมือนกันคล้ายกันจนทำให้ประชาชนสับสนวุ่นวายมึนงงว่าไอ้อันไหนเป็นของแท้อันไหนของจริงอันไหนของปลอมแบบนี้เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าล่าสุดมีมาสคอตตัวหนึ่งที่ดังมากๆนะเป็นมาสคอตสัตว์เหมือนกันค่ะชื่อน้องหมีเลยแต่เราก็มีแบบร้านค้าจากประเทศอื่นอะไรเงี้ยเหมือนทำมาสคอตเหมือนกันแต่ว่าเหมือนขยับตำแหน่งตากับจมูกนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่ก็เลยอยากรู้ว่าการทำแบบนี้ถือว่าผิดลิขสิทธิ์ไหมแล้วมันแตกต่างจากกรณีที่วาดสัตว์จริงๆแบบฮิปโปแคลร์ยังไงผมมองว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายนะเรื่องของรูปแบบมันไม่ได้เหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเหมือนกันจนประชาชนเขาสับสนวุ่นวายหรืองงว่าอันไหนคือของจริงอันไหนของปลอมถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวมันคล้ายกันเลยนะเหมือนกันเลยสีเหมือนกันอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างแตกต่างกันเพียงแค่วัสดุอุปกรณ์อะไรนิดหน่อยเพราะคนปลอมเนี่ยย่อมไม่อยากจะทำให้เหมือน 100%นะครับจนประชาชนสับสนเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้คือไอ้ตัวน้องหมีเนยจริงๆแบบนี้อาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ในรูปแบบของการออกแบบอันเนี้ยผมเคยฟ้องมาหลายเคสละคดีอาญาเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีแบบของการร่างแล้วเอาไปเผยแพร่นะแล้วเขาเอาไปทำแล้วเขามองตัวหมีแล้วเขาก็ไปถอดทำเป็นหมีถามว่าตัวหมีใช่แบบไหมตัวหมีไม่ใช่แบบนะครับเพราะจริงๆตัวหมีตัวนี้มาจากอะไรมาจากแบบร่างเหมือนกันเป็นทราบสเก็ตถูกต้องเหมือนกันกับการสร้างตึกสร้างอาคารผมมองอาคารปุ๊บผมก็ไปทำอาคารที่คล้ายกันเรียนแบบกันเลยพูดง่ายๆเรียนแบบนี่แหละถามว่าผิดไหมศาลอาจจะยกฟ้องนะเพราะมันไม่ได้ทำให้เพราะผมไม่ได้ถอดสเกลของคุณออกไปผมไม่ได้ถอดพิมพ์เขียวผมไม่ได้ก๊อปพิมพ์เขียวคุณไปสร้างเข้าใจละเข้าใจยังเพราะนั้นการถอดการไปดูแบบแล้วถอดเอาตรงนั้นมาจินตนาการทำไม่ได้เป็นความผิดทางอาญาแต่อาจเป็นความผิดทางแพ่งได้ถ้าประชาชนเกิดสับสนว่าของอันนี้มันคือของเจ้าเดียวกันประชาชนอาจจะสับสนได้ถ้าเกิดความสับสนเมื่อไหร่มันเป็นความผิดทางละเมิดซึ่งคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเขาทันทีแปลว่าคีย์เวิร์ดที่ปั่นได้ยินแบบไหนเนี่ยคือคำว่าประชาชนสับสนครับทีเนี้ยเราจะวัดยังไงคะว่าประชาชนสับสนหรือไม่อันนี้ก็ต้องดูพยานหลักฐานต่างๆแหละว่าเขาสับสนไหมอย่างเช่น
ที่มันเคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านั้นนะสินค้าแบรนด์หนึ่งเขาใช้ตัวกระทิงแดงแต่ขายเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง อีกอันนึงเป็นกระทิงแดงเหมือนกันแต่ขายเป็นอะไหล่รถยนต์กระทิงแดงเหมือนกันเลยเครื่องหมายการค้าเหมือนกันแต่ขายสินค้าคนละประเภทแบบนี้ประชาชนเขาก็ไม่สับสนนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ขายรถเนี่ยไปทำเครื่องดื่มชูกำลังเขาเป็นแล้วทำให้ประชาชนสับสนวุ่นวายแน่นอนไม่ได้เลยไม่ได้เหมือนกันบางร้านค้าครับเขาไปทำอะไรรู้ไหมเขาไปทำสติกเกอร์สีให้คล้ายๆกับร้านเล็กเจ็ดปานกำลังจะถามเรื่องนี้พอดีเลยแบบนี้ทำให้ประชาชนสับสนเขาก็สามารถไปฟ้องได้เพื่อขอให้ยุติการทำละเมิดนะครับซึ่งถ้าไปในลักษณะของคดีอาญาผมเชื่อว่ายกฟ้องแต่ถ้าไปลักษณะของคดีแพ่งว่าคุณเนี่ยประมาทจงใจหรือประมาทเลิศทำให้ผมเนี่ยได้รับความเสียหายเพราะคุณมาถอดแบบให้ผมออกไปถอดสีให้ผมออกไปถอดรูปแบบร้านค้าออกไปทำให้ประชาชนสับสนขอให้คุณยุติการทำละเมิดแบบนี้ได้ว่ากันเป็นเรื่องๆไปเคสๆไปถ้าเป็นคดีอาญาต้องประกอบด้วยเจตนาเป็นสำคัญการตีความก็ต้องตีความโดยเคร่งครัดการพิจารณาพยานหลักฐานก็ต้องพิจารณาพยานหลักฐานโดยเคร่งครัดเพราะนั้นหากมีข้อสงสัยเพียงแค่ 1% ต้องยกผลประโยชน์แห่งข้อสงสัยนั้นให้แก่จำเลยด้วยการยกฟ้องจากนั้นที่มันก็ปี้หรอปี้หรอถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปประเด็นแรกกันก่อนว่าฮิปโปแคทใช้ชื่อว่าหมูหยองไม่ติดคุกไม่ผิดรอดคดีแรกรอดใช่ครับยกเว้นตามไปวาดแล้วใช้ชื่อหมูเด้งเหมือนเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าว่าหมูเด้งเลยเป๊ะเป๊ะก๊อปปี้โลโก้ส่วนฝักมาใส่คือจงใจทำให้คนเข้าใจผิดสับสนถูกต้องทำให้คนสับสนหรือหลงเชื่อว่าเป็นของสวนสัตว์แบบนี้เขาเรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งภาพทั้งเครื่องหมายการค้านะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปทำละเมิดส่วนไหนขนาดไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าก๊อปปี้น้องหมีเนยโดยการที่ดูภาพน้องที่เป็นมาสคอตแล้วขยับหมีเนยก๊อปปี้แต่ไปขยับตัวขยับตาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เป็นความผิดทางอาญาแต่อาจจะเป็นความผิดทางแพ่งถ้ามันเหมือนกันมากๆแล้วประชาชนสับสนหลักๆตรงนี้ก็คือประชาชนน่าสนใจสำหรับหมีเนยพี่นึกออกคืออะไรเขามีเพลงประจำของเขาเขาเพลงเขาเพราะนั้นเพลงเนี่ยนะครับคุณสามารถเปิดแล้วฟังเองได้แต่คุณไม่สามารถเอาเพลงของเขาเนี่ยไปเปิดในร้านของตัวเองเอาไปเปิดในที่สาธารณะให้ประชาชนคนอื่นได้ฟังเพราะมันถือเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการเปิดหรืออนุญาตให้ใครเปิดถ้าคุณไม่ได้ขออนุญาตคุณไปเปิดในร้านผิดกฎหมายคุณไม่ได้ขออนุญาตแล้วคุณเอาไปก๊อปปี้แล้วไปขายผิดกฎหมายนะครับผมยกตัวอย่างอย่างผมมีความคิดที่จะทำน้ำยาขนมจีนอัดกระป๋องนี่คือความคิดของผมเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ผมไม่ทำเพราะผมไม่มีทุนบังเอิญมันมีคนนึงจ้างเราแล้วก็จ่ายเงินเดือนให้กับเราเพื่อให้เราคิดพัฒนาต่างๆผมก็เลยดึงไอ้ความคิดของผมเนี่ยออกมาเป็นรูปแบบภายใต้การจ่ายเงินเดือนของนายผมดังนั้นลิขสิทธิ์เป็นของใครเป็นของคนที่จ้างเราหรือเปล่าคะถูกต้องคนที่จ่ายเงินถูกต้องเพราะอะไรเพราะเขาจ่ายเงินไอ้มันสมองของคุณถึงไหลออกมาความคิดของคุณมันถึงออกมาถ้าเขาไม่จ่ายมันก็ไม่ออกมาเอาใหม่นะเมื่อตกลงว่าจ้างเงินปุ๊บตกลงราคากันได้ลิขสิทธิ์ในงานนี้โอนไปยังผู้ว่าจ้างทันทีแม้จะยังจ่ายเงินไม่ครบนะครับอ๋ออันนี้คือต้องมีลายลักษณ์อักษรเป็นการเซ็นการว่าจ้างใช่ไหมคะมันมีสัญญาบางประเภทที่ไม่จำเป็นต้องมีลายลักษณ์อักษรเช่นสัญญาจ้างทำคล้องสัญญาจำนำนะครับสาระสำคัญอยู่ที่การส่งมอบสิ่งของเห็นไหมครับสัญญาจ้างแรงงานนะครับไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบสัญญาหุ้นส่วนกฎหมายไม่ได้บอกคุณต้องทำเป็นลายลักษณ์ถึงจะฟ้องกันได้เพราะนั้นมีหลักฐานเชื่อได้ว่าคุณจ้างงานกันก็ฟ้องได้ละเช่นข้อความที่คุยกันผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับหรือผมไปทำงานจนแล้วเสร็จแล้วอ้าวผมไม่ได้จ้างคุณไม่มีรายละเอียดผมสร้างบ้านให้คุณนี่เดือนนึงนะกว่าจะเสร็จผมไปขุดเสาตั้งแต่วันแรกคุณทำไมไม่ห้ามผมอ่ะเห็นไหมครับมันมีหลักฐานอยู่อันนี้ดีมากเลยเพราะว่าหลายๆคนที่ทำงานศิลปะเนี่ยสปะปันจะเห็นโพสแบบนี้เพื่อนเลยคือทำยังไงดีมีบริษัทนี้มาจ้างทำงานไม่มีรายละเอียดแต่เขาไม่จ่ายเงินจากตรงนี้ก็คือ
ถ้ารูปการมันไปในทางว่าเขามาจ้างเราถูกต้องไม่ว่าจะเป็นแชทเป็นหลักฐานในการเริ่มทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้สามารถเริ่มเอามาคุยกับทนายได้แล้วเราสามารถเรียกร้องสิทธิ์ของเราได้ถูกต้องท้ายที่สุดเลยนะการตกลงว่าจ้างให้วาดงานหรือทำอะไรก็ยากตรงไหนรู้ไหมค่ะยากตรงราคาบางทีบอกเอา 5,000 แล้วกันพอทำเสร็จไม่จ่ายตังค์เฮ้ยผมไม่ตกลงคุณ 5,000 ตายแล้วเห็นไหมนี่แหละประโยชน์ของรายลากสอนเมื่อมีการตกลงว่าจ้างกันนะครับสัญญาว่าจ้างเกิดมูลค่าโครงการเกิดลิขสิทธิ์ในงานโอนทันทีนะครับถึงแม้มันจะยังไม่เรียบร้อยก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่จ่ายตังค์ก็ตามเห็นไหมหลักการมีอยู่นี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นศิลปินเองเราก็อาจจะต้องต่อให้ไม่มีรายลักษณ์อักษรแต่ก็มีหลักฐานในการตกลงราคาที่ร้อยผู้ว่าจ้างเองก็เถอะถ้าเขาต้องการเอางานนี้ไปส่งให้ลูกค้าแล้วเขาไม่ได้ตกลงราคาคุณและผู้รับจ้างโกงราคาก็เป็นเช่นเดียวกันดังนั้นมีสัญญาลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ปลอดภัยทุกคนแต่ทุกฝ่ายพี่เย็นบอกนี้ครับว่าขนาดนะครับงานบางงานที่เขามีรายลักษณ์อักษรเขียนกันไว้อย่างชัดเจนเขายังต้องไปศาลกันเลยครับเพราะฉะนั้นสัญญาปากเปล่าเนี่ยเตรียมไว้เลยโดนหลอก 99.99% ต้องมีปัญหาแน่นอนในอนาคตนะครับอย่าลืมนะครับว่ารายลักษณ์อักษรเนี่ยเขียนไว้ยังไงมันก็เขียนไว้อย่างนั้นนึกใช่แต่คนอ่ะไม่ใช่ครับมันแปลเปลี่ยนได้มันหลงมันลืมมันโกหกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยศาลจึงให้เครดิตกับรายลักษณ์อักษรมากกว่ามีคำถามหนึ่งค่ะศิลปินหลายๆคนเนี่ยเริ่มการมีชื่อเสียงอ่ะจากการวาดแฟนอาร์ตปั่นไปดูดาราที่ปั่นชอบปั่นก็เลยวาดรูปหน้าดาราคนนี้ออกมาเป็นพวกคุณแจ้แล้วก็เอาพวกคุณแจ้ไปขายการกระทำลักษณะเนี้ยจริงๆเนาะมันสามารถทำได้ไหมคะคุณต้องดูก่อนว่าเขาทำอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าถ้าเขาจบศิลปะประยุกต์ไว้แล้วคุณไปทำซ้ำเขาไม่ได้แล้วถ้าสมมติอย่างปั่นเป็นดาราเองเนี้ยค่ะมีคนมาวาดแฟนอาร์ตปั่นรู้สึกไม่พอใจว่าสวยเนี่ยโอเคแต่ว่าไม่สวยแล้วเขาบอกว่าโอปั่นได้เงินเดือนเดือนละ50,000คนว่ารูปปั่นได้เงิน500,000ปั่นรู้สึกว่าไม่แฟร์เลยทำไมคนที่มาเอารูปหน้าปั่นไปวาดได้เงินมากกว่าปั่นอีกอันเนี้ยทำอะไรได้บ้างคือมันก็ยากนะเพราะมันผมมองว่ามันอาจจะยังไม่ได้เข้าข่ายในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ข้อไหนเลยไม่ได้ผิดทั้งแพ่งไม่ได้ผิดทั้งอาญาค่ะอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปดูข้อกฎหมายอีกทีนึงถ้าคุณเอารูปหน้าฉันไปวาดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วปรากฏว่า